ก้องห้วยไร่เปิดภาพโปสเตอร์หนังดังภาพเบียร์เนี่ยจากไปแล้วถึง3คนค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับการจากไปของดาวจรัสฟ้าบุคคลสำคัญและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงนานถึง5รายในระยะที่ไล่เลี่ยกันค่ะเริ่มต้นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กับลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงต่อมาด้วยพี่ออสคีรีบูลค่ะเป็นศิลปินดังในยุค80จากนั้นท่านอาจารย์บุรุษเกตกันหรือบูธแกสตันศิลปินแห่งวงฟองน้ำก็จากไปรวมถึงชาลีเชิญยิ้มเป็นนักแสดงตลกชื่อดังและแหลมพระนครหรือทวัชชัยพันภักดีเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ผู้จัดการทั่วไปของค่ายภาพยนตร์พระนครฟิล์มที่จากไปอย่างสงบในวันที่17ตุลาคม2564ค่ะล่าสุดนี้นักร้องลูกทุ่งดังอย่างก้องห้วยไร่เองเนี่ยออกมาโพสต์ภาพโปสเตอร์หนังเรื่องบักแตงโมเป็นครั้งที่3ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้นก็มีนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันและนักคอมชวนชื่นร่วมแสดงภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะจากไปเช่นเดียวกันพร้อมข้อความสุดเศร้าแสดงความอาลัยกับพี่แหลมว่าโปสเตอร์หนังใบนี้ผมนำมาโพสต์3ครั้งและผมจะไม่โพสต์มันอีกเด็ดขาด RIP พี่โรเบิร์ตRIP นักคอมและ RIP พี่แหลมพระนครฟิล์มก้องพี่ชอบว่ะพี่อยากทำภาค2คำพูดสุดท้ายที่คุยกันกับพี่แหลมหนังตลกที่ทำผมจุกอกเหมือนกันทางทีมงานเองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ